สบายดีทุกท่านที่เคารพกับมาสู่ทีมงานของเราอีกครั้งหนึ่งสมมุติเขาจะไปเบิ้ง7ประตูล่าสุดที่ว่าเกิดขึ้นในการคันบาเตะเปปซี่ลาลีก1ซึ่งก็จะเป็นประตูที่16จนถึงประตูที่22เนาะของการคันบาเตะเปปซี่ลาลีก1ฤดูกาล2023ซึ่งเมื่อประตูที่1หาประตูที่15สามารถกดไปเบิ้งรูปตัวไออยู่ด้านขวามือด้านเทิงกันเลยเนาะที่พวกเราก็มีการปักบุ๊กลิงไปให้ไปเบิ่งน้ำกันได้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งเช็ดประตูล่าสุดกันก่อนก็คือจะเป็นประตูที่16จนถึงประตูที่22นั่นเองไปเริ่มกันที่ประตูธมิตรเนาะก็เป็นของทางด้านบุญพระจันทร์บุญกองยิงประตูขึ้นนำให้กับทางด้านสร้างน้อย FC ในนัดที่ว่าชนะทางด้านสโมสรเวียงจันทร์ไป2ประตูต่อ0นั่นเองในนัดการแข่งขันประจำวันที่4กุมภาสองพันสามที่ผ่านมาส่วนประตูที่17ก็เป็นของทางด้านผู้สมบูรณ์ปัญญาวงศ์ที่ว่ายิงประตูขึ้นนำให้กับทางด้านของทัพ FC จากจุดโทษในนัดที่ว่าชนะทางด้านสโมสรนำท่าไป2ประตูต่อ0ประจำวันที่4กุมภาพันธ์2023ที่ผ่านมานั่นเองแล้วก็ประตูที่18ก็เป็นของทางด้านสมชายแก้วหานามเนาะที่ว่ายิงประตูตอกย้ำชัยชนะให้กับทางด้านสร้างน้อย FC เอาชนะทางด้านสมสรเวียงจันทร์ไป2ประตูต่อ0ในวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นเองไปต่อกันที่ประตูที่19ก็เป็นของทางด้านศิษวะดาลาวงของของทัพ FC ที่เอาผลการยิงประตูตอกย้ำชัยชนะให้กับทางด้านของทัพออสนะทางด้านนำท่าไป2ประตูต่อ0ในการคันบาเตะ FC ลาลีกประจำวันที่4กุมภาพันธ์2023ที่ผ่านมานั่นเองไปต่อกันที่ประตูที่20เนาะก็เป็นของทางด้านจำบันประเสริฐที่ว่ายิงประตูขึ้นนำให้กับทางด้านสมสรลุงพวางในนัดที่ว่าเสมอกับจำประสัก FC เป็น1ประตูต่อ1อยู่ที่สนามกีฬาแขวงจำประสักนั่นเองไปต่อกันที่ประตูที่21เป็นของทางด้านศรีกานาไซสมพานที่ว่ายิงประตูให้กับทางด้านจำประสักหลายตีเสมอสโมสรลุงพวางไป1ประตูต่อ1ในนัดการแข่งขันวันที่5กุมภาพันธ์2023ที่ผ่านมานั่นเองเดี๋ยวกลับไปปิดท้ายกันที่ประตูที่22และก็เป็นประตูปิดท้ายของอาทิตย์ที่3นั่นเองของการแข่งขันเตะเป๊ปซี่ลาลีก1ฤดูกาล2023ก็เป็นของทางด้านพัฒนาพรหมเทพยิงประตูใส่ให้กับทางด้านเอสราเอฟซีเอาชนะทางด้านมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีไป1ประตูต่อ0ในการคันบาเตะเอฟซีลาลีก1ประจำวันที่5กุมภาพันธ์2023อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ซึ่งนี่ก็เป็น7ประตูล่าสุดในลาลีก1ประจำปี2023